สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Thailand Gems&Jewelry Fair เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮานี้เลยอยู่กับพี่หมอแยมในงาน Thailand Gems&Jewelry สวัสดีค่ะต้องบอกว่างานจัดยิ่งใหญ่มากนะคะพี่หมอแยมใช่ใช่ค่ะงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับเครื่องประดับแล้วก็พลอยสีนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแบบในโลกดีไหมน้องโนอาใช่แล้วก็ดีใจที่ได้มาเพราะว่าคุณพ่อสมัยก่อนก็ทำธุรกิจพลอยไพลินตั้งแต่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ยินคำว่าเผาพลอยมานานจนวันนี้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็เจอท่านผู้ใหญ่เยอะแล้วก็มีนางแบบสวยมากนะคะสวมเครื่องเพชรแล้วก็นายแบบผู้ชายก็สวมเครื่องประดับเข็มกลัดสวยมากเลยค่ะงานจัดขึ้นวันที่ 1-4 อยากให้พี่หมอแยมเรียนเชิญพี่น้องคนไทยให้มาที่ไอคอนสยามมาช้อปปิ้งเพชรกันได้ค่ะก็วันที่ 1-4 เดือนนี้นะคะกันยายนก็อยากจะให้ทุกท่านมาเดินชมนะคะมีเมื่อกี้ก็เดินชมมาแล้วนะคะมีทั้งเครื่องประดับพลอยทุกชนิดเพชรแล้วก็เครื่องประดับไทยด้วยที่เป็นทองผสมกับพลอยนะคะราคาดีด้วยค่ะหน้ามาเดินชมมากแล้วก็น้องๆทุกคนเหมือนเขาคัดมาแล้วคัดร้านมาแล้วก็มาดูสักหน่อยก็ได้ค่ะขอบคุณพี่หมอแยมมากค่ะ